มาดูเรื่องของการฟื้นการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับตอนนี้จังหวัดภูเก็ตยืนยันครับเดินหน้าเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่จังหวัดกระบี่เขาก็อยากจะให้สบคนั้นปลดล็อกให้เกาะพีพีสามารถรับนักท่องเที่ยวได้เช่นกันครับเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับซึ่งสภาพพื้นที่เป็นเกาะมีทางเข้าออกทางเดียวสะดวกต่อการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19แล้วก็เป็น1ใน3พื้นที่นำร่องที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติควบคู่ไปกับจังหวัดภูเก็ตในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ว่าตอนนี้สบคยังไม่อนุมัติให้กับจังหวัดกระบี่นะครับด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เห็นด้วยครับกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อยากจะขอให้สบคพิจารณาพื้นที่เกาะพีพีเพราะพื้นที่เป็นเกาะสามารถวางมาตรการในการควบคุมได้ง่ายมีประชาชนรวมถึงพนักงานสถานประกอบการประมาณ 3-4,000 คนเท่านั้นสามารถจัดสรรวัคซีนได้ทั่วถึงครับด้วยศักยภาพของพื้นที่เกาะพีพีเนี่ยเป็นพื้นที่ปิดนะครับมีโรงแรมห้องพัก 2-3,000 ห้องเท่านั้นเองนะครับมีพนักงาน 2-3,000 คนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าทางสบค น่าจะพิจารณาในการเปิดต่อเนื่องต่อจากภูเก็ตเลยนะครับที่ประชุมสบคมีมติให้วันที่4มิถุนายนนี้นะครับซึ่งเป็นมติที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบร่วมกันโดยเห็นชอบให้เปิดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่เสนอมาขอเปิดในช่วงไตรมาสที่3สบคยังไม่อนุมัติครับโดยขอประเมินสถานการณ์และรูปแบบจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ล่าสุดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองภูเก็ตจะประชุมหารือเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่อไปครับ